รี๊ดเลยแจนฉะแอดมินเพจแอบอ้างใช้รูปแจ๊ชวนชื่นชวนเล่นการพนันแต่เจอถามกลับผิดมากช่วงนี้มีเรื่องให้ปี๊แตกอยู่บ่อยๆค่ะสำหรับสาวแจงปุณณาสาภรรยาของตลกและนักร้องชื่อดังอย่างแจ๊ชวนชื่นที่ก่อนหน้านี้ลมแทบจับเมื่อเห็นว่าสามีของตนเองไปเอ็บเสื้อวินเทจกลางไลฟ์สดราคา1,500,000 บาทแต่ล่าสุดก็ทำเอาปี๊อีกรอบค่ะเมื่อเจ้าตัวได้โพสต์แชทสนทนากับแอดมินเพจพนันออนไลน์ที่นำรูปของแจ๊ชวนชื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตทำให้คนเข้าใจผิดและสร้างความเสียหายแต่งานนี้บอกเลยค่ะว่าพีคสุดๆเมื่อแอดมินถามกลับว่าผัวพี่คือคนไหนคะซึ่งสาวแจงยังได้แปะแคปชั่นเอาไว้ว่าดูมันตอบโต้เจ็บใจตรงถามว่าผัวคนไหนนี่แหละมันเคี้ยวงานนี้คนวงการบันเทิงแห่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นไม่รู้จะสงสารใครก่อนดีระหว่างแอดมินเพจหรือสาวแจงปุณณสาค่ะ